สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำสายจากประเทศเช็กนั่นเองนะครับหรือว่าสโลวาเนียเพราะว่าแต่ก่อนนั้นอดีตเคยเป็นประเทศสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกียนะครับตอนนี้แยกประเทศก็เลยเป็นสโลวาเนียผมก็เป็นเพื่อนกับคุณโบดันมานานครับหลายสิบปีเจ้าของของเช็กเป็นนักวิล่านะในวงแล้วก็ภรรยาเป็นนักบัลเล่ อันนี้ก็ CEO ของทางบาโวนะครับเขาได้รับเชิญให้ผมมารีวิวตัวของวอร์เชลนะครับสายที่ยอดนิยมที่สุดของวอร์เชลแล้วเป็นที่ต้องการในท้องตลาดมากคืออัมเบอร์เป็นสายที่ราคาย่อมเยาคุณภาพเทียบกับทางพิรัสโตก็จะประมาณพวกเกรดอีวาพิรัสซี่นะตัวนี้เป็นอัมเบอร์ที่เป็นสาย E นะครับ E ball แล้วก็ E loop นะเรามี2แบบให้ดูเลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ชอบแบบ ball กับ loop ซึ่งก็ไปดูข้อมูลนะครับรอบ ball จะใช้แบบเป็นตัวไฟจูนแบบ ball end ส่วน loop ก็จะใช้เป็นไฟจูนแบบ loop end นะครับแล้วเราก็มีแบบเซตด้วยนะครับเซตก็จะมีทั้ง loop แล้วก็มีทั้ง ball เหมือนกันนะครับส่วนทางของไวโอลินที่ถูกลงมาหน่อยสำหรับหนูใช้นะครับราคาชุดละ 1,000 อะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็น Amatis ทางค่ายของ Warshell นะครับ Amatis เราก็จะเป็นบอลแน่นอนเพราะว่าเด็กจะไม่ค่อยใช้ลูปนะฮะเพราะมันจะขาดง่ายและดูแลยากส่วนวิโอล่าก็จัดตามที่เราต้องการมาเลยครับเป็นตัว Last ก็คือ Long Tension นะครับตัวนี้วิโอล่านะก็จะเขียนไว้ด้านข้างนะครับvibrating string length นะครับอยู่ที่15ถึง15นิ้วแต่หมายความว่าการที่ vibrating เนี่ยมันจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวไซส์ของวิโอล่านะครับอันนี้ใช้กับ16ครึ่งได้นะครับ15ได้นะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เป็น vibrating string length อยู่ที่15ถึง15เซต 3/4 นิ้วแล้วก็ตัวนี้เป็นสายของวิโอล่าที่ราคามันไม่แพงมากนะครับระดับกลางชื่อรุ่นว่า Kernel นะครับแล้วก็เอาสายที่เป็นแบบลดโลกร้อนนะครับนอนแพ็คเกจก็ไม่ได้ลดโลกร้อน 100% เพราะยังใส่ถุงพลาสติกอยู่นะครับแต่แค่ไม่มีกระดาษไม่ต้องตัดต้นไม้ตัวนี้เป็นโฟโตไทป์นะครับเอามาหลายเซตเลยเพราะว่านักเชลโลเองเรียกร้องสายเชลโลมันแพงเหลือเกินสาย A เปลี่ยนเส้นนึงเนี่ยหลักพันนะแต่บางทีถ้าพันกว่าเนี่ยมันก็แพงเกินไปอันนี้ก็คือจะหลักพันแค่นั้นเองซื้อได้แล้วก็มีของAmber ด้วยแต่ว่า Amber เนี่ยเนื่องจากเชลโลเนี่ยเราบางทีเราสั่งมาแล้วเราใช้กับเชลโลในร้านเราไม่จำเป็นต้องมีแพ็คเกจส่วนมากก็จะขายกับคนที่ซื้อเชลโลกับทางเราในราคาพิเศษเป็นนอนแพ็คเกจนะครับเป็น Amber Set ของแท้จากประเทศสโลวาเนียอดีตเคยเป็นเช็กโกสโลวาเกียมาก่อนสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณอังเปานะครับพรีเซนเตอร์นะครับโอเค3ค่ายแล้วนะเนี่ยค่ายพิลาสโตโทมาสติกแล้วก็ค่ายเช็คก็คือวอร์เชลครับบ๊ายบายครับคุณอังเปาบ๊ายบาย